ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับมีสาวพิการบอกว่าถูกพี่สาวแท้ๆเนี่ยตีหัวได้รับบาดเจ็บนะครับคดีเนี่ย2เดือนไม่คืบและล่าสุดเมื่อวันที่11มิถุนายนพี่สาวยังบุกมาที่บ้านเอาหินมาเขี้ยงใส่บ้านอีกล่าสุดผู้สื่อข่าวไปสอบถามนะครับนางออนอุมาอายุ48ปีบอกว่าถูกนางนฤมลอายุ60พี่สาวแท้ๆเอาไม้ตีหัวจนแตกได้รับบาดเจ็บตามร่างกายไปนอนโรงพยาบาล5วันทั้งที่เธอเนี่ยมีสภาพร่างกายที่พิการซีกขวานะครับนี่เดินกระเพกฮะแขนขวาเนี่ยอ่อนแรงแล้วก็ทุกวันนี้ต้องอยู่กับลูกอีก2คนอย่างหวาดผวาคดีตั้งแต่เดือนเมษายนเนี่ยไม่คืบนะครับจนกระทั่งล่าสุดเกิดเหตุอีกเช้ามืดวันที่11มิถุนายนพี่สาวซึ่งบ้านอยู่ไม่ไกลกันเนี่ยนะครับถือไม้ท่อนใหญ่บุกมาที่หน้าบ้านด่าทอแล้วก็เอาไม้ไล่ตีหมาเธอเอาหินเนี่ยเขี้ยงใส่ประตูบ้านเธอซึ่งตอนนั้นเธอถ่ายคลิปเอาไว้นะให้ลูกถ่ายเป็นคลิปนี้ครับมึงคลิปเปล่ามึงถ่ายถ่ายมึงแยกแยะมึงถ่ายไว้ใช่ไหมมึงถ่ายเลยมามึงฆ่ามึงฆ่ามาเนี่ยกูจะไปมาเนี่ยมึงเดือดร้อนมึงไม่ต้องฆ่ากับบ้านกูโถไปมึงไม่ต้องฆ่ามาแค่เดียวก่อนป้ามึงแค่เดียวก่อนคลิปเหตุการณ์นี้วันที่11มิถุนายนนะครับคุณผู้ชมครับส่วนเหตุการณ์ที่เธอถูกพี่ตีหัวเนี่ยวันที่6เมษายนนะครับเนื่องจากพี่สาวเนี่ยไม่พอใจหาว่าเธอไม่ดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงเธอก็พยายามอธิบายแล้วบอกว่าเนี่ยวันนั้นไปไม่ไหวเพราะว่าเธอเป็นลมแต่ว่าพี่สาวเธอก็ทำร้ายเธอจับเธอเนี่ยเอาหัวกดพื้นเอาไม้ตีที่หัวที่หน้าแล้วก็ที่แขนหลายครั้งหลังเกิดเหตุพอเธอออกจากโรงพยาบาลเธอก็ไปแจ้งความสภ.เมืองกาญจนบุรีผ่านมา2เดือนคดีไม่คืบตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงลูกอยากให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ไม่รู้จะไปไหนต้องอาศัยบ้านที่ทางกองทัพบกมาสร้างให้นะครับไม่มีเงินไปเช่าบ้านที่อื่นหรอกพูดไปก็ร้องไห้ครับเดี๋ยวลองฟังหน่อยวันที่6ก็ไปตามปกติแล้วเขาอ่ะแม่ติดเตียงก็ไปแต่วันที่5น่ะเป็นลมไม่ได้ไปวันที่6ก็ไปตามปกติแล้วเขาอ่ะ 4:00 นกว่าเขาเข้ามาจับหัวกดแล้วเอาไม้ตีลูกชายบอกว่าป้าไม่ต้องตีแม่แล้วแม่พิการแล้วเขาบอกว่าทำไมไม่ไปดูแม่หนูพิการหนูทุกข์ทนบ่อแล้วยังมาตีซ้ำหนูใจเขาทำไมมากเลยหนูคิดว่าพี่น้องกันนะไม่น่าจะนั่นกันเขาอาฆาตหนูเพราะอะไรหนูไม่รู้ลูกชายหนูที่ใจเนี่ยแม่ไปอยู่ที่อื่นเถอะไม่ต้องอยู่แล้วอ๋อไปดูแม่ผู้สื่อข่าวก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามกับพี่สาวก็คือนางนฤมลเธอก็ยอมรับว่าใช้ไม้ตีน้องจริงแต่โมโหที่น้องเนี่ยไม่ยอมดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงอยู่ในบ้านปล่อยให้แม่อดข้าวก็เลยโมโหเดี๋ยวลองฟังหน่อยเขาบอกว่าเขาอะช่วยดูกลางวันให้เราไม่สบายแล้วเราดูกลางคืนครับแล้วให้น้ําให้ยาเราต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมกลางคืนพลิกตัวเขาอะเพราะแม่ติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเขาก็ทิ้งแม่ไว้เลยหลังจากเราให้ออกมา 7:00 นเช้าอะเขาไม่ดูเขาก็ไม่ให้ลูกมาบอกเราตั้งแต่เย็น 5-6:00 นน้องกลับไปส่งของกลับมาถึงเข้าไปดูแม่เอ้าแอร์เสียหรือไงแม่น่ะเหงื่อท่วมไปหมดทําไมไม่ให้ลูกไปบอกแล้วทิ้งให้แม่อดข้าวอดน้ําตั้งแต่เช้ากูให้หลังมาเนี่ยแอร์ก็ไม่เปิดดีแม่ไม่ช็อกตายแล้วทํายังไงมันก็ด่าเราเลยว่าอีทองใครเป็นคนพูดเราโมโหไม่กว่าแต่มันอยู่ตรงนั้นจริงไอ้ไม่กว่ากวาดบ้านอ่ะเราก็เลยฟาดไปที่แขนของทีแล้วไอ้ที่ตามันเขี้ยวอ่ะไม่กว่ามันแต้มมันคงจะกระเด็นไปโดนเขาบอกว่าเขาอ่ะนี่พี่สาวนะครับส่วนเหตุวันที่11มิถุนายนเนี่ยที่เห็นบอกว่าคว้างก้อนหินใส่บ้านของน้องสาวบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะหมาน้องสาวเนี่ยคาบรองเท้าจากหน้าบ้านเธอไปเธอก็เลยคว้างก้อนหินเพื่อต้องการจะไล่หมาที่นอนแอบอยู่ใต้ถุนบ้านเท่านั้นส่วนเรื่องคดีครับตำรวจบอกว่าตอนนี้สอบปากคำผู้เสียหายแต่ยังไม่ได้เรียกอีกฝ่ายมาสอบปากคำเพราะรอผลตรวจแพทย์ของทางโรงพยาบาลนะครับ เดี๋ยวก็ต้องว่ากันต่อไปเนี่ยพี่สาวกับน้องสาวมีเรื่องกันนะครับ